ต้องฟังความรอบด้านก่อนแต่ว่าเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่มีนา64นะคะรถ2คันก็คือชาวบ้านขี่อยู่แล้วมอเตอร์ไซค์ตำรวจที่เป็นบิ๊กไบค์ตามข่าวบอกว่าชนท้ายเดี๋ยวมีภาพวงจรปิดให้ได้ดูกันชนปุ๊บแล้วล้มแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเขาเองอ่ะโดนแจ้งข้อหาและยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพราะว่าตำรวจเขียนในสำนวนว่าเขาว่าสาหัสเรียกรับนับแสนแต่ว่ายังสู้คดีในชั้นอุทธรณ์อยู่นะคะแต่ภาพเนี้ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูละกันเดี๋ยวทีมงานจะเปิดให้ดูนะคะว่ามันเป็นหลักฐานที่บ่งบอกอะไรได้บ้างค่ะไม่ใช่พี่เดี๋ยวรออันนี้ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถชนผมนี่ผมไม่ได้ชนหรอกผมนี่ชนท้ายรถผมนี่ครับคุณหนีผมแล้วผมจะจากแยกนี่ผมบอกว่าผมจะเลี้ยวนี่ไปโรงพักอ่ะผมก็ยอมให้ไปเสียค่าปรับนะครับไปโรงพักไปตั้งไหนนี่ขับรถชนรถผมเต็มเลยนะครับนี่ชนรถผมเต็มเลยนี่ขับมาชนแล้วผมเป็นอะไรขึ้นมานี่รับผิดชอบได้ไหมเผอิญเป็นคลิปนะวันเกิดเหตุและนี่คือวงจรปิดให้เห็นสภาพนะชาวบ้านขี่มาแล้วกำลังจะเลี้ยวแล้วตำรวจถลายมาชนปึ้งแล้วล้มลงนะคะแต่ว่าจังหวะที่ตำรวจมาชนเขาเนี่ยจังหวะเหมือนเขาก็เลี้ยวกระทันหันเพราะเขาบอกว่าเขาเลี้ยวผิดซอยถูกไหมอันนี้ว่าไปตามกฎหมายจราจรแล้วก็ตามอำนาจศาลที่จะตัดสินเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถามว่าตำรวจตามเขาทำไมนะคะผู้เสียหายชื่อมารุตปัญญาพรสิริเขาบอกอย่างนี้ค่ะเรื่องนี้ตั้งแต่มีนา64เขากำลังจะไปส่งของให้ลูกค้านครสวรรค์แล้วดาบตำรวจนายนี้นะคะเขาเป็นจราจรขี่บิ๊กไบค์ตามมาบอกให้เขาหยุดรถขอตรวจสอบหน่อยเพราะว่ารถคุณไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนดัดแปลงสภาพรถก็คือท่อดังมากตัวเขาบอกว่าเอ้ยผมรีบเดี๋ยวขอส่งของลูกค้าก่อนได้ไหมเขียนใบสั่งมาเลยดาบตำรวจก็ไม่ยอมเขียนใบสั่งตรงนั้นยืนยันว่าให้ไปโรงพักทันทีซึ่งตัวเขาเองก็เลยขี่รถนำหน้าตำรวจไปตำรวจเองก็กลัวว่าเขาจะหนีถูกไหมก็เลยขี่ประกบไปทีนี้ด้วยความที่เขาก็ไม่รู้ทางขี่เลยซอยอ้าวซอยโรงพักอยู่นี่เขาก็เลยจังหวะจะเลี้ยวรถเข้าไปในซอยโรงพักด้วยความที่เลยแล้วนิดนึงจังหวะเลี้ยวกระทันหันดาบตำรวจก็มาแบบกระชันชิดก็เลยชนปึ้งนะตามภาพเลยค่ะว่ากันตามคลิปเลยนะฮะมารุตบอกว่าตัวเขาเองรถล้มลุกขึ้นมาได้รีบหยิบมือถือถ่ายไว้ก่อนเลยนะร้อยเวรที่เกิดเหตุบอกให้กลับบ้านไปก่อนตำรวจมาเคลียร์นะบอกให้กลับบ้านไปก่อนอาทิตย์หนึ่งผ่านไปกลายเป็นว่าตัวเขาโดนแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทต้องชดใช้ค่าเสียหายให้รถตำรวจคู่กรณีและค่ารักษาพยาบาลแสนหนึ่งค่ะแถมยังต้องประกันตัวออกมาด้วยเงิน 50,000 บาทและในสำนวนที่ร้อยเวรส่งทำอัยการเนี่ยนะกลับกลายเป็นว่าตัวเขาเองขี่รถไปชนท้ายรถตำรวจนะจากนั้นต่อสู้คดีจนศาลชั้นต้นน่ะยกฟ้องแต่ดาบตำรวจคู่กรณีเขาอะขอสู้ต่ออุทธรณ์ในชั้นศาลในชั้นอุทธรณ์น่ะนะคะแล้วเรียกร้องค่าเสียหาย 100,000 บาทตอนนี้ยังสู้กันอยู่นะศาลยังไม่ได้ตัดสินในชั้นอุทธรณ์นะลองฟังดูค่ะจากที่คนถูกชนจากคนถูกชนเนี่ยนะครับครับกลับกลายเป็นคนชนตูดเขาอีกกลายเป็นอัยการคิดว่าผมมันไปชนตูดเขาครับแล้วก็ถามแล้วก็มีการว่าทำไมไม่ไกล่เกลี่ยกันแล้วมันเป็นคดีแค่จราจรซึ่งน้องผมก็บอกไปชัดเจนนะผมไม่ได้ไปชนผมมาโดนชนครับแล้วก็ผมจะขอร้องทุกข์เขาตั้งแต่แรกเขาก็ไม่ให้ผมร้องอัยการก็ถึงก็งงครับงงเลยว่าอ้าวสะบดคำนี้ขึ้นมาเลยในชั้นศาลทีนี้มารุตบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่ร้อยเวรทำคดีค่ะทำสำนวนส่งฟ้องอัยการแทนที่ตำรวจที่ขับรถพุ่งชนท้ายรถชาวบ้านจะตกเป็นผู้ต้องหากับกลายเป็นชาวบ้านตกเป็นผู้ต้องหาเองก็เลยมาร้องสื่อให้ช่วยเขาด้วยล่าสุดมีรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ค่ะได้สั่งให้ตำรวจคู่กรณีระงับการอุทธรณ์ไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าจากการตรวจสอบหลักฐานทั้งคลิปมือถือและภาพวงจรปิดพบว่าตำรวจนายนี้เป็นฝ่ายผิดค่ะอันนี้ทางด้านผู้การภาค6พูดนะคะทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปที่สภ.เมืองนครสวรรค์เหมือนกันตำรวจจะนัดชี้แจงเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8